หลายคนสอบถามเข้ามาพี่หนุ่มแอปรับจ่ายคืออะไรอ้าวแอปรับจ่ายก็คือแอปที่มีไว้สำหรับตรวจสอบว่าคุณจะได้เงินหมื่นหรือเปล่าเฟสแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็บัตรคนจนโอ้ชีวิตนี้ปวดหัวเนาะถ้าคุณอยากจะได้เงินจากรัฐคุณต้องไปลงทะเบียนแอปทางรัฐแต่ถ้าคุณอยากจะเช็คว่าคุณจะได้เงินจากรัฐคุณต้องไปเช็คอีกแอปนึงคือแอปรับจ่ายโอ้ปวดหัวมันกี่แอปกันแน่เยอะเหลือเกินชาวบ้านสับสนชาวบ้านปวดหัวเอาเฟสแรกกลุ่มแรกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรผู้พิการถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณได้เงินหมื่นในวันที่25ถึง30หรือเปล่าคุณก็ต้องไปโหลดอีกหนึ่งแอปชื่อว่าแอปรับจ่ายนี่คือหน้าตาของแอปรับจ่ายเป็นแอปของกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางแอปที่พอคุณกดเข้าไปเน้นย้ำว่าโหลดในมือถือใน App Store Play Store เท่านั้นอย่า กดลิงก์มันจะเป็นช่องทางให้มีกับมิจฉาชีพได้อ้าวแอปรับจ่ายหน้าตาเป็นอย่างนี้พอคุณมีแอปแล้วเห็นไหมเปิดเข้าไปตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการแต่คุณไม่ต้องสงสัยหรอกที่มันหมุนติ้ว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 อยู่ตอนนี้เพราะระบบมันยังไม่พร้อมระบบยังไม่พร้อมเนาะไม่พร้อมแล้วเอามาทำไมเนาะอ้าวระบบมันยังไม่พร้อมมันจะพร้อมวันที่24กันยายนมิฉะนั้นเนี่ยพอคุณเข้าไปไม่ต้องตกใจ24กันยายนคุณถึงจะตรวจสอบได้ว่าคุณได้หรือไม่ได้แล้วถ้าได้ได้วันไหนแต่บางคนเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะตรวจสอบได้แล้วนะไม่ต้องเสียเนียดบางคนตรวจสอบได้แล้วบางคนยังตรวจสอบไม่ได้แต่ถ้าจะตรวจสอบได้ได้ดีที่สุดก็คือวันที่24กันยายนและขอบอกเลยแอปรับจ่ายของกรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลังนี้อ่ะตรวจสอบได้24เป็นต้นไปตอนนี้ใครตรวจสอบได้ก็ตรวจไม่ได้ก็ไม่เป็นไร24มาตรวจสอบแล้วเอาเข้าไปคีย์ข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักของคุณกดเข้าไปมันก็จะบอกเลยว่าอ้าวคุณได้แล้วเงินจะโอนให้วันไหนโอเคไหมนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้มันจะให้คุณกดเข้าไปอ้อแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องโหลดทุกคนหรอกไม่ต้องโหลดทุกคนเพราะอะไรลูกหลานเอ้ยทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณปู่คุณย่าหน่อยหรือว่าทำให้คนในหมู่บ้านหน่อยเพียงแค่อ่ะหนูหรือคนนึงในบ้านไม่ต้องโหลดทุกคนในบ้านหรอกแอปรับจ่ายเนี่ยถ้าสมมุติว่าหนูอยู่ในบ้านหนูโหลดแอปนี้มาใน App Store Play Store เสร็จสับปั๊บหนูก็เอาเลขบัตรประชาชนเนาะของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่อยๆมาตรวจสอบค่อยๆมาตรวจสอบแล้วก็ค่อยๆคีย์หมายเลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไปแล้วก็ค่อยๆกดมันก็จะบอกเองว่าคุณพ่อคุณแม่เงินไปเข้าบัญชีไหนใครที่อ่ะมีบัตรด้วยกัน2ใบก็คือได้ทั้งสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วยได้ทั้งสิทธิ์บัตรผู้พิการด้วยก็จะรู้ว่าอ๋อเงินมันจะไหลเข้าไปทางไหนอะไรยังไงนะมันจะขึ้นวันแล้วใครที่รอบนี้ยังไม่ได้อันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างนึงว่าใครในรอบวันที่25ถึง30กันยายนไม่ได้ก็อ๋อฉันยังไม่ได้ฉันผิดพลาดอะไรมันก็จะบอกให้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลากหลายช่องทางจริงๆเนี่ยมันมีอีกหลากหลายช่องทางนะเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้นะทุกคนมีทางเว็บไซต์ด้วยมีทางแอปรับจ่ายด้วยโอ้ยุ่งยากเนาะการจะได้เงินหมื่นเอ้าไม่เป็นไรหรอกเอ้าลูกหลานทำให้หน่อยนะแอปรับจ่ายจ้ะมาใหม่อีกจ้ะ